ใจลูกจนเสียคนท่านเจ้าคุณนั่นแหละตามใจคุณหญิงนั่นแหละท่านเจ้าคุณนั่นแหละคุณหญิงนั่นแหละพอได้แล้วพอได้แล้วจะเถียงกันไปทำไมไอ้เจ้าสองคนนั้นมันไม่รักดีของมันเองชิดชะหนีออกจากบ้านนี่มันหายไปกี่วันแล้วนะ10วันค่ะเอาลูกดิฉันคืนมาเอาลูกดิฉันคืนมาแล้วจะไปเอามาจากไหนเล่านี่แม่ว่าจะร้องไห้ไปทำไมป่านี้นะฉันว่ามันสองคนไปเมาหัวราน้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วคุณพ่อคะพลกับนิกรชอบไปเที่ยวที่แฮปปี้ฮอลล์หากเราลองโทรไปอาจจะได้รู้เรื่องก็ได้ค่ะเออจริงอย่างน้อยจะได้รู้ว่ามันยังไม่ตายเฮ้ยเบาหน่อยนี่ทำไมจะต้องร้องเสียงดังลั่นบ้านขนาดนี้ด้วยเนี่ยนี่ฉันร้องเตรียมไว้กับคุณพี่เพื่อมันตายแม่ว่าท่อได้แล้วเอาไว้ให้มันตายจริงแล้วค่อยร้องใหม่ฟังมากๆแล้วมันเวียนประสาทว้อยสวัสดีค่ะพัชยาเอาหน้าเอาให้หมดลืมแม่พี่ไหวค่ะพี่ไหวพอแล้วพอแล้วดึงปลายเร็วก็ได้ก็ได้หมดแก้วหมดแก้วนี่เอาดื่มไปอีกหมดก็หมดค่ะหมดเยี่ยมมากหมดเลย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 เพราะคุณแสนยินดีเหลือประมาณวันนี้พากันมามากมายจริงฉันมีความร้อนในใจถามเธอรักไว้ในดวงใจสักคนรักไว้ในดวงใจสักคนรักทุกคนจะฝากรักมากนักฉันจะรักใครกันรักทุกคนจะฝากรักมากนักฉันจะรักใครกันสวัสดีค่ะเสี่ยเชิญทางนี้เลยค่ะเรนูอยู่ไหนจ๊ะอยู่กับเสี่ยกิมหมวนนอนค่ะไอ้หมอนี่แหละดูท่าทางจองหองมากรักจริงๆรักจริงๆเธอสวยจริงๆงามเพลิดเพลินเทียมจันรักจริงๆรักจริงๆเหมือนชีวันเมื่อคืนฉันฝันว่างูรัดกายาตกใจฝันดีอย่างไรฉันครวญคิดไปและจับยามสามตาว่าได้พบคู่งามหนักหนานี่แหละบุญนุนพาเจเรนูดังปองฉันมีเงินฉันมีเงินฉันก็มีเงินตัวฉันของพลานคนเก็บเงินฉันก็มีท้องเพราะเจ้าให้น้องเก็บเอาไว้เป็นไรฉันต้องมีรถยนต์ตั้ง10คันแม่เพชรพลอยต้องร้อยพันโอ้ยของฉันมีเยอะไปไม่เคยเห็นมั่งมีแค่ไหนปากวอมอไปโอ้กระไรใจคนฉันรักแท้นะแม่สามวัยฉันรักแท้นะแม่สามวัยรักไว้ในดวงใจสักคนรักไว้ในดวงใจสักคนไปไหนล่ะมาทำไมจ้าเรนูทางนี้ไม่ใช่อาเสียนะแหมคุณกำแหงก้อนทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะมาเดี๋ยวเรนูจะรินเล่าให้นะคะเรนูอนุญาตฉันเต้นกับเธอสักเพลงเถอะเสียใจครับคุณผมชวนเรนูไว้ก่อนแล้วฉันไม่ได้พูดกับแกไอ้เบือก
พูดจาให้มีสัมมาคารวะหน่อยทีฉันยังเรียกแกว่าคุณเลยนะเว้ยแกพูดแกกับฉันรู้ไหมว่าฉันน่ะใครแกจะเป็นใครก็ตามไม่ใช่ลูกชายฉันแน่ๆแกดูถูกฉันไอ้กุ้ยสารเลวอุ้ยแล้วแกเป็นผู้ดีมาจากไหนวะมาโจ้ฉันมาพูดฉันไม่เอาพิมพ์เสไม่แลกเกลือหรอกเก๋าเจ้งมันด่าเราเว้ยแปลว่าอะไรวะผมแปลว่าขอบใจ อ้วก็เก๋าเจ้งลือเหมือนกันถ้าลือโมโหมากๆนะหรือก็เตะอ้วอ้วก็สู้ไม่ได้โอ้ยอาเซียเสียจิ๋วกับอ้วนอ่ะมาแน่จริงก็เข้ามามันเรียกกันยี่เฮ้ยนี่ลือจะเรียกอ้วนจริงๆเหรอพวกแกพวกแกดูถูกฉันฉันนายกิมหงวนไทยแท้จะทำให้พวกแกรู้ว่าฉันน่ะเขาเป็นลูกเตี๋ยมีแม่เป็นคนไทยเหมือนกับพวกแกแล้วก็เป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่เสียต้นเดือนเหมือนกับพวกแกเป็นไงทีนี้รู้จักฉันหรือยังอ่ะนายกิมหงวนกล้าฉีกเงินเหมือนกับกระดาษฟางกล้าทำเหมือนฉันไหมล่ะธนบัตรดีๆทั้งนั้นเลยคุณกล้าทำแบบนี้ไหมล่ะมันแรงให้ผมดูหน่อยเถอะเมื่อกี้คุณฉีกไปกี่ใบ7ใบอ่ะงั้นดูนี่10ใบ200บาทนายกำแพงไม่เคยเสียตำแหน่งอันดับหนึ่งในทางมั่งมีให้กับผู้ใดนี่ในอาเซียพูดแล้วจะหาว่าคุยเมื่อเช้าผมเอาใบละร้อยมาผูกคอหมาเล่นพอตอนสายก็แจกขอทานไปอีกคนละ10บาทพอตกตอนบ่ายก็เอามานั่งฉีกเล่นโกโก้อีก 2,000 เมื่อก่อนมานี่ขับรถชนจักรยาน3ล้อก็ให้อีก 1,000เห็นหรือยังแหละว่าผมรวยขนาดไหนถ้าคุณมีอีกก็เอามาฉีกอวดอีกสิเงินผมหรือว่าเมื่อกี้มันหล่นเฮ้ยเสียอย่าไก่หน่อยเลยนะคุณยิ้มสุ้ยติดมาเท่านี้ก็สารภาพมาเถอะโอ้ยโอ้ยไม่แพ้ผมจะกลับบ้านไปหยิบแบงค์พันไปฉีกดู2ใบมาเลยเอามาเลยมาฉีกเล่นกันให้ฉ่ำใจจริงๆใบละพันผมก็มีจะควักให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เก็บไว้ในกางเกงใน ไปสิครับไปเร็วๆชวนอาเตี่ยคุณมาด้วยก็ยิ่งดีนะไม่ต้องท้าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปหยิบแบงค์พันมาฉีกให้ดูให้น้ำลายไหลเลยทีเดียวขอเวลาครึ่งชั่วโมงท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายโปรดสละเวลารอสักครู่เฮ้ยอย่าเอาแบงเก้มาด้วยคุณประชาครับว่าไงครับผู้จัดการเมื่อสักครู่ท่านเจ้าคุณวิจิตรบรรณาการโทรศัพท์มาถามผมว่าคุณทั้งสองคนอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับฮะคุณบอกว่าอะไรครับผมโกหกไม่เป็นครับเฮ้ยตีนหมาเหรอวะอยู่นี่กระป๋านแยกแน่ป่านนี้นั่งรถไปแล้วด้วยไปไปเร็วฝากจ่ายด้วยนะครับขาดเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจ่ายขอบคุณครับเก็บไปเอาเงินมาจากไหนวะก็ลงมาจากกระเป๋าไอ้เสียนั่นแหละว่าแต่ตอนนี้เราเหลือเงินเท่าไหร่วะ50บาทอะไรวะเราออกจากบ้านมาแค่10วันใช้เงินไปร้อยกว่าบาทชิวเหรอโห้ยก็เราไปกินไปเที่ยวทุกวันช่างมันเถอะเงินหมดหาใหม่ได้เว้ยได้ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ทั้งหมดจริงๆอ่ะเราก็ต้องมีวิธีThank you.
เรามันจนเข็นใจใครๆจะแลเห็นตรมอุราเช้าเย็นไม่คอยจะวายจะเว้นเพราะเราเป็นคนสับจ้างสับจ้างทนจำนำเสียจนแทบจะสิ้นคนแล้วเดินโซโซมันแมวดูมันหน้าตาบ้องแบวคล้ายแมวเพราะเราสับจ้าง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 จึงต้องอ้างว้างหรือดีสับจ้างจนกว่าเงินในกระเป๋าฉันมีเงินแสนเพลินไม่ต้องเที่ยวเดินและหิวตัวมันปลิวต้านลมน่าชื่นน่าชมราศีเสียทีเพราะเราสับจ้างสับจ้างเจ้าคุณประสิทธิ์นิติสังหาท่านเจ้าค่ะอ๋อฮะใครนะบอกฉันมาสิอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้ลุกลี้ลุกลนอย่างเงี้ยฮะ